Mitsubishi Xpander รถยนต์สายพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยการผสานสมรรถนะที่แข็งแกร่งของรถแบบ crossover เข้ากับความอเนกประสงค์ในการใช้งานแบบรถมินิแวน5ประตู7ที่นั่งส่วนฐานการผลิต Xpander นั้นอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียและมีรุ่นรถให้ลูกค้าเลือกได้ถึง2รุ่นคือตัวรองรุ่น GLT LTD และตัวท็อปรุ่น GT ซึ่งเป็นรุ่นที่ทาง Mitsubishi เตรียมมาให้สื่อมวลชนได้ลองขับบนเส้นทางเชียงรายพะเยาแพร่และสุโขทัยค่ะขณะที่ภายในห้องโดยสารมีความกว้างโอโถงจอภาพระบบสัมผัสขนาด 6.2 นิ้วการเข้าออกง่ายเพราะประตูมีขนาดใหญ่ชุดคอนโซลหน้าใหม่ก็รับดีไซน์ให้ลาดต่ำช่วยให้มีทัศนวิสัยในการขับขี่พวงมาลัยแบบ3ก้านหุ้มหนังปรับได้4ทิศทางเหมาะกับการใช้งานในเมืองเบาะคู่หน้าด้านคนขับปรับสูงต่ำได้และแม้ว่าเบาะรองนั่งจะมีขนาดที่สั้นแต่ก็ยังนั่งได้สบายขนาดที่จุดควรปรับปรุงนั่นก็คือกล่องเก็บของตรงกลางเบาะคู่หน้าควรมีความสูงหรือดีไซน์ทำฝาปิดเพิ่มเพื่อให้ผู้ขับใช้เป็นที่เท้าแขนได้ค่ะMitsubishi วางตัวคู่แข่งของ Xpander ไว้ในกลุ่มรถแบบ5ประตูที่ใช้เครื่องยนต์ตั้งแต่ 1.5 จนถึง 2.0 ลิตรอาทิ Honda BRV Toyota Sienta Honda HR-V และ Mazda CX-3 ถ้าเทียบกันในเรื่องของมิติตัวถังจุดเด่นที่เหนือกว่าของ Xpander ก็จะเป็นเรื่องของความยาวฐานล้อขนาด 2,775 มม.ที่ยาวกว่าคู่แข่งส่งผลให้ Xpander มีพื้นที่ห้องโดยสารที่ให้ความสะดวกสบายมากกว่าและความสูงใต้ท้องรถมากถึง205มม.ค่ะการออกแบบหน้าตารูปทรงโดยรวมของ Xpander แม้ดูสวยแต่ก็ยังไม่ถึงกับให้ความรู้สึกแปลกใหม่และสะดุดตาน่าสนใจอย่างไรก็ตามจุดที่อยากให้ปรับปรุงคือชุดไฟหรี่ที่น่าจะทำเป็นไฟ Daylight ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับรถยิ่งขึ้นค่ะในด้านของสมรรถนะการขับขี่ Xpander เป็นรถที่มีความคล่องตัวควบคุมง่ายทัศนวิสัยโดยรอบชัดเจนการเสียงลมได้ดีเมื่อวิ่งในระยะไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบการสั่นสะเทือนนิ่มนวลระบบช่วงล่างให้การยึดเกาะถนนที่มั่นคงในทุกช่วงความเร็วการเร่งออกตัวทำได้รวดเร็วเพราะมีเกียร์อัตโนมัติที่ใช้มีเพียงแค่4สปีดทำให้ขาดความว่องไวในการเร่งแซงช่วงความเร็ว 90-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับราคาของรถรุ่นนี้จะประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่17สิงหาคมนี้ค่ะ